เรื่องที่ก็ต้องย้ำเตือนเป็นอุทาหอนนะคะสำหรับข่าวต่อไปการที่พูดคุยหรือแชทกันทางออนไลน์บางทีก็ไม่รู้จักประวัติมาก่อนนะคะก็เหมือนกับมีการหลอกลวงนะคะจากหนุ่มแชทลวงผู้ช่วยพยาบาลค่ะพาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาอรทยาบอกว่าจะไปพาไปพบแม่แต่สุดท้ายกับขโมยรถกระบะหนีไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในท้องที่ของสพอุทัยธานี สอพอ,อุทัยค่ะขออภยัยจังหวัดพระนครศรีธยาได้สอบปากคานางสาวโอนามสมมติอายุ30ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเภสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งยังอยู่ในการตกใจหลังจากที่ถูกนายอภิชาติหรือจรแก้วมณีอายุ28ปีซึ่งทั้งคู่รู้จักกันผ่านโปรแกรมแชทล่อลวงมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาถึงวิทยานายอภิชาติาออกอุบายนะคะแล้วก็เชิญรถหลบหนีไปหลังจากนั้นไม่นานตํารวจก็สามารถจับกลุ่มตัวนายอภิชาติได้ค่ะ โดยนางสาวโอเล่าว่าตัวเองรู้จักกับผู้ต้องหาผ่านทางโปรแกรมแชทหาคู่ได้ประมาณ1สัปดาห์โดยมีการใช้รูปโปรไฟล์เป็นหนุ่มหล่อคล้ายลูกครึ่งจากนั้นก็มีการแลกเบอร์เพื่อคุยไลน์กันแล้วก็นัดเจอกันค่ะโดยผู้ต้องหานั่งรถทัวร์มาหาตนที่เชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างว่าจะคบหาดูใจกันแล้วก็พาไปหาแม่ที่อยุธยาค่ะพอเจอหน้าการเก็ตว่ารูปก็เป็นไปนตามโปรไฟล์นะคะตัวเองก็หลงเชื่อแล้วก็เห็นว่าฝ่ายชายอุตสาห์เดินทางไกลามาหา ก็เลยตกลงไปด้วยการที่อุทยาโดยผู้ต้องหาเป็นคนขับรถกระบะของตนเองค่ะแถมระหว่างทางผู้ต้องหาพยายามลวนลามเดงหลายครั้งแต่ว่าตนบ่ายเบี่ยงรอดมาได้จนถึงช่วงหัวค่ำมาถึงบริเวณตลาดแกรนอำเภออุอทยัยจังหวัดพระนครศรียาผู้ต้องหาก็ชวนไปรับทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนอวบายว่าปวดท้องขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งจากนั้นหายไปนานผิดสังเกตค่ะ ผู้หญิงก็เลยเดินไปที่รถปรากฏว่าไม่เห็นทั้งรถทั้งคนแล้วก็ตกใจมากก็เลยไปแจ้งตำรวจนะคะที่หน้าตลาดแกรนซึ่งตอนนั้นก็มีดาบตำรวจอภิวัตรยิงจันทึกดาบตำรวจทรงยุทธเฉลิมพัดพรกุลเข้าเวรอยู่จนีนตำรวจก็เอารถส่วนตัวเนี่ยนะคะออกช่วยตามหาไปพบรถกระบะคันนี้ค่ะจอดติดไฟแดงอยู่แต่คนขับเนี่ยไม่ใช่ไายพิชาติแล้วพอสอบถามคนขับก็อ้างว่ามีคนนํารถมาจํานําเอาไว้ค่ะจนในตำรวจก็เลยบอกให้เขาเนี่ยโทรศัพท์ หาหนาอภิชาติให้มาหาจนกระทั่งหนาอภิชาติก็หลงเชื่อมาหานะคะจนสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ผู้หญิงก็บอกว่าโชคดีที่ยังตามรถเจอนะคะไม่อย่างนั้นก็จะต้องมานั่งผ่อนรถโดยที่รถไม่อยู่แล้วอันนี้ก็<ม>ฝาก<อ>ไว้เป็นอุทาหณนนะคะคผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพรลค่ะหนาอภิชาติก็บอกว่าตั้งใจที่จะหลอกลวงจริงๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็วางแผนเอาไว้หมดแล้วแต่ก็มาถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ ำรวจจะได้ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหานะคะว่าเคยเคยก่อคดีมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าพอเขาขโมยรถมาปั๊บเนี่ยติดต่อขายรถได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็อา,าอาจจะเคยมีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าเคยต้องคดีมาก่อนจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปสําหรับใครที่เคยถูกล่อลวงลักษณะนี้นะคะไปดูตัวผู้เสียหายได้เลยค่ะที่สอพอ,อุทยัยจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ ไม่ถือว่าโชคดีมากเลยนะฮะที่สามารถตามรถมาได้แล้วก็เป็นอุทาหรณเลยนะฮะในการแชทโปรแกรมต่างๆเนี่ยต้องดูให้ดีด้วย